ถือไปให้ได้นะห้ามเอาที่หนีบประคองไปนะพาไปดูสกิลเทพหน่อยสกิลเทพของน้องๆนักเรียนแถวๆน้องจอกคีบเก่งเหลือเกินคีบอะไรไปดูฮะถือไปให้ได้นะห้ามเอาที่หนีบประคองไปนะแกเคยไปกินไหมเยลลี่บุฟเฟ่ครับบุฟเฟ่น้องก็คีบไปเต็มที่เลยอะให้สูงที่สุดอารมณ์แบบเหมือนแต่ก่อนนี้เราตักสลัดอะถ้วยเดียวแล้วต้องให้แบบเยอะคือเรื่องของเรื่องคือเจ้าของร้านเขาถ่ายคลิปบอกขอเก็บไว้นะน้องเทพเหลือเกินแล้วก็ขึ้นแฮชแท็กว่าถือไปให้ได้นะห้ามเอาที่คีบประคองไปนะจ๊ะนี่ครับห้ามเอาที่หนีบประคองไปนะนี่ห้ามเอาที่หนีบประคองนะต้องคีบเอาอย่างนี้นะแล้วน้องก็เอาไปที่เคาน์เตอร์แล้วเทใส่ถุงสุดท้ายหล่นจ้ะคลิปนี้เจ้าของร้านเขาเอามาลง TikTok ขึ้นแคปชั่นว่าฉันเปิดร้านเจลลี่บุฟเฟ่แล้วน้องตักแก้ว19บาทแฮชแท็กกูวิ่งไปร้องหลังร้านอันนี้คงแซวเล่นแหละนะแต่ลงไป1วันคนดู11ล้านวิวฮะโอ้โหคิวเทพจริงเด็กก็อึ้งว่าน้องแบบทำไมใจเย็นนิ่งขนาดนี้เทพมากแต่บางคนก็บอกว่าคิดการใหญ่ใจต้องนิ่งค่อยๆต่อทีละชิ้นน้องเลือดเย็นมากนี่ใจโคตรได้เป็นผมแทบจะเทคืนเพราะเขินน้องพัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆค่ะบางคนไปสังเกตหน้าพ่อค้านุ่นๆยิ้มอยู่ยิ้มอยู่นะยิ้มอยู่ก็เลยไปถามสาวเจ้าของร้านบอกว่าน้องมาตักทุกวันแต่ครั้งนี้หนักสุดล่าสุดเมื่อวานน้องเขาก็มาอุดหนุนอีกคราวนี้เจ้าของร้านจัดแก้วฟรีให้น้องไปเลยโอ้นี่นี่อยากได้พี่ให้ไปเลยปะอย่างนี้เนาะโอ้ดูอันนี้สกิลเทพกว่าสุดยอดเป็นไงเมื่อกี้ยังเส้นๆเนาะอันนี้กลมคือล่าสุดเนี่ยเห็นป่ะน้องบอกงงมากครับพี่ผมเดินเข้าโรงเรียนมีแต่คนทักโอ้ก็11 12ล้านวิวแล้วนะใช่ดังเลยดังเฉยเก่งมากสรุปไม่6นะคะสรุปไม่6นะไม่หล่นนะไม่หล่นจ้าแต่กินหมดหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะน้ำตาลเยอะด้วยเนาะยังเด็กอยู่กินได้แหละเอาไปแจกหญิงค่ะหยอดหวานนี้เหรอที่มีเยลลี่นะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม